สวัสดีค่ะ我是本次课程的泰语老师大家可以叫我คุณครูหงคุณครูหงนะคะ今天的学习主题是去银行ไปธนาคารวันนี้เราจะเรียนไปธนาคารนะคะ你们都去银行吗或者现在的人都是很少去银行是吗因为有微信支付啊支付宝啊都是晚上的支付那去银行还需要吗当然如果没有户口这些这么方便的工具都没有用了所以每个人都一定要去过银行的是吗至少也就是这个开户口呢是吗 OK那今天คุณครูหง准备了两个对话第一个对话就是สมชายจะไปฝากเงินที่ธนาคารสมชายจะไปฝากเงินที่ธนาคารสมชาย要去银行存钱第二个对话呢就是สมชายอยากใช้บัตร ATMสมชายอยากใช้บัตร ATM สมชาย想要提款卡 OK 我们先来看看第一个对话สมชายจะไปฝากเงินที่ธนาคารสมชาย要去银行存钱那สมชาย今天会遇到什么样的生词呢第一个老师先读然后大家一起读啊第一个 counter counter 这个就是柜台的意思其实泰语呢都有一些词就是从外语接过来的比如说这个 counter counter 就是 counter 外语的 counter 柜台 OK第一个เปิดบัญชีเปิดบัญชีขายจังหูพนักงาน服务员看看老师造了一句话就是用这三个生词做的เปิดบัญชีเชิญที่พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ค่ะเปิดบัญชีเชิญที่พนักงานหน้าเคาน์เตอร์ค่ะใครจ้างผู้请到柜台的服务员ก็คือ就是你们进去这个银行如果跟他们说我要开户口要开这个账户他们服务员嘛邀请你到柜台的服务员办事สมุดเงินฝากสมุดเงินฝาก这个存折บัตร ATM บัตร ATM 这个也是从外语接过来用的泰语 ATM 提款卡这就是提款卡เปิดบัญชีใหม่จะมีสมุดเงินฝากและบัตร ATM เปิดบัญชีใหม่จะมีสมุดเงินฝากและบัตร ATMคือ新账户会有存折和提款卡เปิดบัญชีใหม่就是开新账户จะมี会有这个สมุดเงินฝาก存折还有这个บัตร ATM提款卡ใบฝากเงินใบฝากเงิน就是存款凭条ใบถอนเงินใบถอนเงิน提款凭条กรุณาใช้ใบฝากเงินเพื่อฝากเงินและใบถอนเงินเพื่อถอนเงินกรุณาใช้ใบฝากเงินเพื่อฝากเงินและใบถอนเงินเพื่อถอนเงินนะเขินติ้งเนอร์ฉุนกวน的时候请使用存款凭条提款的时候也请使用提款凭条是吗今天สมศรี
跟宋柴他们有怎么样的对话呢？先从宋柴开始，ผมจะไปฝากเงินที่ธนาคารต้องทำอย่างไรบ้างผมจะไปฝากเงินที่ธนาคารต้องทำอย่างไรบ้าง我要去银行存钱要怎么办理ผมหัวจะไป要去ฝากเงิน就是存钱ฝากเงินที่ธนาคาร银行ต้องทำอย่างไรบ้าง要怎么办理ผมจะไปฝากเงินที่ธนาคารต้องทำอย่างไรบ้างคุณต้องไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารขอเปิดบัญชีคุณต้องไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารขอเปิดบัญชี你要到银行去台开账户คุณต้องไปที่你要到เคาน์เตอร์ธนาคาร银行的去台ขอเปิดบัญชี开账户ต้องกรอกใบฝากเงินหรือไม่ต้องกรอกใบฝากเงินหรือไม่ซีบุซูย่าเทียนเสียฉุนกวนเพ็งเถียวต้องหรือไม่ซีบุซูย่ากรอกเทียนเสียใบฝากเงินฉุนกวนเพ็งเถียวต้องกรอกใบฝากเงินหรือไม่ต้องกรอกใบฝากเงินและใบขอเปิดบัญชีไหมต้องกรอกใบฝากเงินและใบขอเปิดบัญชีไหม要填写存款凭条和开新账户申请表ต้องกรอก要填写ใบฝากเงิน存款凭条และใบขอเปิดบัญชีไหม和开新账户申请表ต้องกรอกใบฝากเงินและใบขอเปิดบัญชีไหมแล้วมีบัตร ATM ไหมแล้วมีบัตร ATM ไหม有没有提款卡有没有提款卡มีบัตร ATM 就是这个 ATM 就是提款卡对吗有没有มีไหมแล้วมีบัตร ATM ไหม泰国的 ATM 也很多种的你们看有卡通的有什么颜色都有จะมีสมุดเงินฝากกับบัตร ATM จะมีสมุดเงินฝากกับบัตร ATM 会有存折和提款卡会有存折和提款卡จะมีสมุดเงินฝาก会有存折กับบัตร ATM 和提款卡ผมใช้บัตร ATM ไม่เป็นผมใช้บัตร ATM ไม่เป็น我不会使用提款卡ผม哪一句是ไม่เป็น啊哪一句是不会啊对啦就是ไม่เป็น就是不会对吗ไม่เป็น不会使用ใช้บัตร ATM 就是提款卡ผมใช้บัตร ATM ไม่เป็นไม่เป็นไรฉันจะสอนให้ไม่เป็นไรฉันจะสอนให้没关系我会教你ไม่เป็นไร就是没关系ฉันจะ我会สอนให้我会教你 OK 来练一起练习一些造句ฝากเงินฝากเงิน是存钱的意思เปิดบัญชีเปิดบัญชีใช้ผู้ให้ช่างผู้สมุดเงินฝากสมุดเงินฝากฉุนเจอฉุนเจอบัตร ATM บัตร ATM ที่ก่อนค่ะเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์จื่อถ่ายจื่อถ่าย你们先造句再来看老师的 OK 停一停OK, 都做好了吗然后来看看老师怎么造句哦。เขาไปฝากเงินที่ธนาคาร。เขาไปฝากเงินที่ธนาคาร。他去银行存钱。เข
ขาไปฝากเงินที่ธนาคารผมจะเปิดบัญชีครับผมจะเปิดบัญชีครับหัวย่อท้ายฮู้หัวย่อท้ายฮู้ผมมีสมุดเงินฝากผมมีสมุดเงินฝากหัวโยงฉุนเสอคุณใช้บัตร ATM เป็นไหมคุณใช้บัตร ATM เป็นไหมหรือฮู้ย่องที่กวนขามาเขาสอนผมใช้บัตร ATM เขาสอนผมใช้บัตร ATM ทาเจียวหัวยกที่กวนขาเขาชื่อทาสอนเจียวผมหัวใช้บัตร ATM ยกที่กวนขาเปิดบัญชีต้องไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารเปิดบัญชีต้องไปที่เคาน์เตอร์ธนาคารขายหุ้น必须到银行去台办办事哪一句泰语呢就是开户当这个当什么意思啊必须对了拜ที่ธนาคาร拜ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร到银行去台办办事ต้องไปที่เคาน์เตอร์ธนาคาร第二个对话呢สมชายอยากใช้บัตร ATM สมชายอยากใช้บัตร ATM ส่งฉายเสียงย่องทีกวนค่ะส่งฉายเสียงย่องทีกวนค่ะ你看这两个美女就是我们泰国曼谷的澎谷银行跟这个亚航他们合作的提款卡或者是这个信用卡，很漂亮的美女哦，都是泰国人。OK， 我们继续来看看这个生词คำศัพท์คำศัพท์第一个เครื่อง ATM เครื่อง ATM ถี่กวนจี当然你要用 ATM 一定要去เครื่อง ATM 才能ถือ才能取款对吗รหัส密码รหัส就是密码每一张 ATM 都有密码才可以提款的ต้องมีรหัสจึงสามารถใช้เครื่อง ATM ได้ต้องมีรหัสจึงสามารถใช้เครื่อง ATM ได้ต้องมีแต่อยู่รหัสมีมาซึ่งใช้สามารถเคยใช้使用เครื่อง ATM ที่กวนจีต้องมีรหัสจึงสามารถใช้เครื่อง ATM ได้ใบแจ้งรายการใบแจ้งรายการชิงตันฝากฝากฉุนกวนจีฟังถอนถอนถีกวน有存款当然有提款哦ยอดเงินในบัญชียอดเงินในบัญชี就是余额的意思每一次做了什么节目都有余额和清单给你的จะฝากจะฝากหรือถอนก็มีใบแจ้งรายการแสดงยอดเงินในบัญชีจะฝากหรือถอนก็มีใบแจ้งรายการแสดงยอดเงินในบัญชีฉุนกวน或者提款后都会有清单显示余额的จะฝาก就是ฉุนกวนหรือถอน或提款ก็มีใบแจ้งรายการ都有清单แสดงเสียงชื่อยอดเงินในบัญชีหรือจะฝากหรือถอนก็มีไปแจ้งรายการแสดงยอดเงินในบัญชีถอนด่วนถอนด่วน快速提领ถอน就是这个ถอนเงิน的意思ถอนเงิน是什么呢提款啊对了ด่วน很快就是很快速的意思有时候
也没时间慢慢按一个按对吗就是ATM 有一个地方你们可以做短短一按这个钱就出来了就是快速提领จำนวนเงินจำนวนเงิน金额就是金额的意思เลือก选择挑选当然你到 ATM 机的时候你要做什么也要选一选哈แค่เลือกจำนวนเงินก็ถอนด่วนได้แล้วแค่เลือกจำนวนเงินก็ถอนด่วนได้แล้ว只要选择金额就可以马上快速提领แค่เลือกจำนวนเงินก็ถอนด่วนได้แล้วแค่เลือก只要选择จำนวนเงิน金额ก็ถอนด่วนได้แล้ว就可以马上快速提领那今天是谁要用บัตร ATM呢สมชายบัตร ATM ใช้อย่างไรครับบัตร ATM ใช้อย่างไรครับถี่กวนค่ะ怎么使用ถี่กวนค่ะ怎么使用บัตร ATM 就是ถี่กวนค่ะ ใช้อย่างไรครับ怎么使用老师第一次有提款卡就是大学那时候了你们呢都是从小就有了吗因为现在每个人都有微信支付所以不知道中国现在情况是怎么样呢从此คุณต้องใช้บัตร ATM ที่เครื่อง ATMคุณต้องใช้บัตร ATM ที่เครื่อง ATM กดรหัสกดรหัสแล้วเลือกรายการที่ต้องการแล้วเลือกรายการที่ต้องการ你要在提款机使用提款卡输入密码然后选择你要的线目คุณต้องใช้บัตร ATM คุณต้อง你要ใช้บัตร ATM 使用提款卡ที่เครื่อง ATM 在提款机กดรหัส输入密码แล้ว然后เลือกรายการที่ต้องการ选择你要的线目รายการ就是项目泰国的 ATM 机很漂亮吗什么颜色都有的ฝากเงินถอนเงินก็ได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าต้องการรู้ว่าในบัญชีมีเงินเท่าไหร่ต้องทำอย่างไรฝากเงินถอนเงินก็ได้ใช่ไหมครับแล้วถ้าต้องการรู้ว่าในบัญชีมีเงินเท่าไหร่ต้องทำอย่างไรฝากเงินชื่อที่ก่อนถอนเงินฉุนก่อนก็ได้ใช่ไหมครับที่ก่อนชุนก่อน都可以是吗แล้วถ้ารู้กลัวต้องการรู้ว่าเสียงจือเต้าในบัญชีซังฮูมีเงินเท่าไหร่还有多少钱ต้องทำอย่างไรบ้าง要怎么办คุณก็เลือกรายการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีคุณก็เลือกรายการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเครื่องก็จะมีใบรายการออกมาเครื่องก็จะมีใบรายการออกมา你就选择查询余额线目机器就会有清单给你คุณก็เลือกนี่ชื่อส่วนเจอรายการเซียนมูตรวจสอบฉาซุ่นยอดเงินในบัญชีหยูเหอเครื่องจีชีก็จะจิวหุยมีใบรายการ
ออกมาเหยาชิงตานเก๋หนีคุณก็เลือกรายการตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเครื่องก็จะมีใบรายการออกมาผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับผมเข้าใจแล้วครับขอบคุณครับหัวเหลียวเจียเลอร์ซีเซียนหนีผมเข้าใจแล้วครับชื่อชื่อหัวเหลียวเจียเลอร์ขอบคุณครับซีเซียนหนี最后一个造句了大家动动笔动动脑一起来第一个เลือก就是选的意思怎么造句好呢บัตร ATM บัตร ATM ที่กวนขาฝากเงินฉุนเฉียนรหัสมีมาเข้าใจเหลียวเจียเข้าใจเหลียวเจียเลือกรายการที่คุณต้องการเลือกรายการที่คุณต้องการเสวนนี้ยาวเสียนมู่เลือกรายการจื้อเสวนเสียงมู่ที่คุณต้องการจื้อหนียาวบัตร ATM ใช้สะดวกมากบัตร ATM ใช้สะดวกมากบัตร ATM就是提款卡是吗ใช้สะดวกมาก很方便的很方便的คุณฝากเงินไว้กับธนาคารไหนคุณฝากเงินไว้กับธนาคารไหน你在哪一家银行存钱你在哪一家银行存钱คุณนี่ฝากเงิน存钱ไว้กับธนาคารไหน哪一家银行คนฝากเงินไว้กับธนาคารไหนใช้บัตร ATM ต้องกดรหัสใช้บัตร ATM ต้องกดรหัส使用提款卡要按密码ใช้บัตร ATM 使用提款卡ต้องกดรหัส要按密码密码是泰语哪一句话怎么说呢รหัส对了คุณเข้าใจไหมครับคุณเข้าใจไหมครับ你了解了吗你了解了吗今天的主题又结束了大家可以到泰国的银行开自己的户口有自己的 ATM 卡了拜拜ขอบคุณค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่ค่ะ